สวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มาพบกับทุกท่านค่ะก่อนอื่นขอแนะนำตัวเองก่อนค่ะอาจารย์ชื่อชัญญะชิตาศรีชัยนะคะชื่อเล่นชื่อต่ายค่ะขอเรียกแทนตัวเองว่าอาจารย์ต่ายนะคะเพื่อที่ทั้งคอร์สเนี่ยเราจะได้พูดคุยกันนะคะอาจารย์ต่ายเองเนี่ยมีประสบการณ์ในการทำงานมาทั้งในส่วนของ HRM นะคะ Management แล้วก็ HRD Developmentรวมไปถึง Organization Development และ KM คือ Knowledge Management ค่ะทั้งหมดทั้งปวงนี่ก็20กว่าปีค่ะทั้งนั้นอาจารย์เนี่ยผ่านทั้งประสบการณ์ในลักษณะของอุตสาหกรรมมาหลากหลายเลยทั้งในส่วนของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ออโตโมทีฟนะคะอุตสาหกรรม Oil and Gas Office Automation Food Product นะคะทำให้อาจารย์เนี่ยรู้สึกว่าอาจารย์รู้จักกับคนนะคะในหลากหลายบทบาททั้งตั้งแต่ระดับล่างจนกระทั่งถึงระดับสูงท็อปแมเนจเมนต์แล้วสิ่งที่อาจารย์ได้พบปะได้สัมผัสกับคนเนี่ยทำให้อาจารย์เชื่อว่าในเรื่องของทักษะการบริหารคนเนี่ยมีความสำคัญมากๆเลยค่ะในการที่เราจะจัดการแล้วทำให้งานนั้นมีทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลนะคะเพราะฉะนั้นขอให้เชื่อมั่นได้ว่าทั้งประสบการณ์ในเรื่องของการปฏิบัติงานมาและประสบการณ์จริงในการทำงานในรูปแบบของระดับการจัดการและบริหารสามารถให้ทุกท่านส่งต่อความรู้เพื่อที่ให้ทุกท่านพัฒนาทักษะในเรื่องการบริหารคนได้แน่นอนค่ะค่ะหลายๆคนพอได้ยินคำว่า HR for non HR อาจจะมีบางท่านบอกว่าเคยได้ยินพูดถึง HR for non HR เนี่ยแต่หลายๆท่านบอกว่าอะไรคือ HR for non HRการที่เราเรียนหลักสูตร HR for non HR นั่นก็หมายความว่าความรู้ในงานบริหารบุคคลสำหรับท่านที่ไม่ใช่นักบริหารงานบุคคลนั่นเองถ้าหากว่าพูดอีกในแง่มุมหนึ่งนั่นก็คือ People Management หรือทักษะการบริหารคนนั่นเองค่ะซึ่งถ้าหากว่าองค์กรต่างๆในระดับของหัวหน้างานผู้จัดการสายงานมีทักษะเรื่องของการบริหารคนแบบนี้แล้วนะคะรับรองได้เลยว่าจะยกระดับเรื่องของประสิทธิภาพในการทำงานและประสิทธิผลได้ดีเยี่ยมแน่นอนค่ะต้องบอกเลยค่ะว่าทักษะนี้เป็นทักษะ soft skill ซึ่งไม่ใช่เป็นทักษะที่เป็นเรื่องที่สามารถออกมาจากเรื่องของการเรียนจบทางด้านของระดับปริญญาตรีปริญญาโทแต่เป็นทักษะที่ต้องสั่งสมมาเรื่อยๆจากการดูแลเอาใจใส่เข้าใจและก็สนับสนุนพนักงานค่ะถ้าหากเรามีทักษะเรื่องของการบริหารคนแล้วนะคะจะทำให้เราทำงานง่ายขึ้นแล้วทำให้เรารู้สึกว่าโอ้มือขวาเราก็มีมือซ้ายเราก็มีเวลาทำงานของเราเนี่ยจะเป็นในรูปแบบที่เราสามารถดีไซน์เรื่องของกลยุทธ์เรื่องของการทำงานต่างๆที่ให้เกิดผลสำเร็จวางแผนต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเลยค่ะต้องบอกเลยค่ะว่าทักษะตรงนี้นะคะเป็นเรื่องจากประสบการณ์ตรงๆที่อาจารย์พบเจอพบปะกับคนหลากหลายระดับเลยตั้งแต่ระดับหัวหน้างานระดับไลน์แมเนเจอร์ถึงกระทั่งระดับท็อปแมเนจเมนต์เลยค่ะคือหลายๆท่านเนี่ยขาดทักษะตรงนี้มากเพราะแต่ละท่านจะมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านอย่างเช่นท่านที่เป็นผู้จัดการระดับของผู้จัดการวิศวกรรมใช่ไหมคะก็จะเก่งมากเรื่องของการดีไซน์การออกแบบการทำให้ระบบการผลิตนั้นเคลื่อนไหวนะคะทำการจัดส่งสินค้าอะไรก็ตามแต่ขาดการบริหารคนค่ะนั่นทำให้ท่านเหนื่อยมากๆแล้วท่านเสียเวลามากๆกับการจัดการคนกับการจัดการทีมเพราะว่าตัวท่านเองนั้นรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเก่งก็พอแล้วไม่เป็นไรลูกน้องเนี่ยค่อยๆทำงานไปได้แต่อย่าคิดเช่นนั้นค่ะเพราะท่านอย่าลืมว่าท่านเองก็ต้องเติบโตต่อไปเรื่อยๆนะคะอีกทั้งภายในองค์กรเนี่ยก็จะมีการหมุนเวียนเปลี่ยนในรูปแบบของโรเตทงานไปในส่วนงานต่างๆเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าตัวท่านเองไม่บริหารคนหรือทีมให้ดีให้เก่งให้พร้อมท่านนี่แหละค่ะจะเหนื่อยมากๆถ้าเผื่อเทียบกับ
เมเนเจอร์ท่านอื่นหรือหัวหน้างานท่านอื่นนะคะที่สามารถที่จะบริหารลูกน้องเขาเป็นบริหารได้ทั้งใจได้ทั้งงานผลงานออกมาโอ้โหเห็นได้เลยว่าหน้าตานี่จะยิ้มแย้มแต่ละวันนี่จะแฮปปี้มีความสุขกับการทำงานมากๆค่ะไม่เหมือนกับท่านที่โอ้ยปวดหัวจังเลยทำไมลูกน้องเป็นอย่างนี้อีกแล้วสอนเท่าไหร่ไม่จำหรือจำก็ไม่บอกเรานะคะปัญหาอย่างนี้มีประจำค่ะเพราะฉะนั้นพัฒนาทักษะเรื่องนี้กันเถอะค่ะเพื่อเราจะได้พัฒนาตัวเราเองต่อไปด้วยค่ะค่ะได้แน่นอนเลยนะคะในการที่เราเรียนรู้ทักษะการบริหารคนเพราะเราจะเข้าใจคนมากขึ้นเวลาที่เรามีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นๆไม่ว่าจะระดับเดียวกันในลักษณะของเพื่อนร่วมงานนะคะหรือในระดับสูงกว่าที่ท่านเป็นหัวหน้าเราหรือระดับต่ำกว่าจนกระทั่งนะคะเพื่อนฝูงหรือในครอบครัวเราการเรียนทักษะการบริหารคนนั่นคือการเรียนการเข้าใจคนนะคะเพื่อที่เราจะสามารถปรับตัวและสร้างปฏิสัมพันธ์เชิงบวกให้เกิดขึ้นเพื่อให้เกิดผลลัพธ์เชิงบวกค่ะลองคิดดูนะคะคุณสามารถเข้าถึงคุณสามารถเข้าใจว่าลูกน้องคุณคิดอะไรอยู่แล้วคุณผลักดันได้ตรงจุดในการที่จะปิดแก็บทักษะที่เขาไม่มีนั้นมันจะทำให้คุณพึงพอใจแล้วลูกน้องพึงพอใจไหมคะแน่นอนค่ะคุณสามารถใช้ทักษะนี้ได้กับทุกคนทุกสถานการณ์และสังคมเลยค่ะถ้าหากกล่าวถึงเรื่องของพื้นฐานมีก็ดีไม่มีก็ได้ค่ะใช้คำว่ามีก็ดีนั่นหมายถึงถ้าหากว่าคุณเคยรู้แนวทางในการบริหารงานบุคคลเกี่ยวข้องในเรื่องของการทำงานอย่างเช่นเรื่องสรรหาว่าจ้างเรื่องของการประเมินผลเรื่องของการสร้าง career path นะคะความก้าวหน้าในสายอาชีพแน่นอนค่ะคุณก็จะไวกว่าคนอื่นจะฟังแล้วเข้าใจง่ายแต่ไม่ต้องห่วงค่ะสำหรับท่านที่บอกว่าไม่มีพื้นฐานมาเลยอาจารย์อันนี้เพิ่งได้รับการเลื่อนโปรโมทขึ้นมามาเลยค่ะเดี๋ยวอาจารย์จะจัดให้ทุกอย่างตามที่ทุกท่านจะเข้าใจทักษะนี้อย่างง่ายที่สุดค่ะคอร์สนี้นะคะจะเป็นคอร์สที่พูดภาพรวมก่อนว่าบทบาทของผู้นำเรานะคะในรูปแบบของหัวหน้างานหรือผู้จัดการเราเป็นผู้นำทั้งนั้นค่ะเราจะทราบว่าทักษะที่ผู้นำควรมีในยุคสมัยนี้นั้นคืออะไรบ้างจากนั้นค่ะเราจะลงไปมิติต่างๆที่เราเกี่ยวข้องกับงานของ HR การบริหารงานบุคคลนั่นคือเรื่องของการสรรหาว่าจ้างนะคะการคัดเลือกพนักงานเรื่องของการพัฒนาการเรียนรู้พนักงานเรื่องของการสร้างนะคะการเติบโตในสายอาชีพการสร้างทายาทผู้สืบทอดตำแหน่งเรื่องของการประเมินผลการทำงานและเรื่องที่สำคัญที่สุดนั่นคือการสร้างแรงจูงใจค่ะต้องบอกว่าจุดเด่นของคอร์สนี้ค่ะเป็นเรื่องที่อาจารย์จะสรุปให้ฟังว่าทุกท่านเวลาที่ทำงานเนี่ยทุกท่านควรจะปฏิบัติและควรจะสื่อสารประสานงานอย่างไรให้งานที่เกี่ยวข้องกับลูกน้องของท่านนะคะภายในองค์กรนั้นมันรวดเร็วมันได้ประสิทธิภาพมันได้ประสิทธิผลคืออาจารย์จะบอกเป็นตัวย่อแล้วให้ทุกท่านเนี่ยจำตัวย่อคำนั้นเมื่อถึงแต่ละเซสชันนะคะทุกท่านก็จะทราบว่าอาจารย์จะสรุปไว้ให้เลยว่าตัวอย่างเช่นการที่มีการสื่อสารด้วยตัว C คือ communication บ่อยๆนะคะแล้วก็มี frequency ก็คือตัว F นี่นะคะกับการที่เราติดตามเรื่องของการพัฒนาการเรียนรู้ตัวนี้แหละค่ะทุกคนจะรู้คีย์เวิร์ดคำนี้พอรู้คีย์เวิร์ดทุกคนจะทราบเลยว่าเราต้องปฏิบัติตัวอย่างไรเพื่อให้งานนั้นมันสามารถผ่านไปได้ผ่านไปได้ไม่พอผ่านไปแบบสำเร็จด้วยดีด้วยค่ะหลังจากที่เกริ่นมาซะยืดยาวค่ะตอนนี้ทุกท่านเข้าใจแล้วว่าความสำคัญในการเรียนรู้คืออะไรแล้วก็ทราบแล้วว่าเรียนแล้วจะได้อะไรเดี๋ยวเราไปเข้าสู่บทที่1ด้วยกันเลยค่ะ